สวัสดีค่ะชื่อฝ้ายยานิสาธรรมวิเศษค่ะก่อนมาผ่าก็ไม่ได้ปวดอะไรเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าทำกิจกรรมที่เหมือนใช้เอวหนักๆจะรู้สึกปวดคนที่บ้านสังเกตเห็นที่หลังเขาว่าหลังมันไม่เท่ากันแปลกๆก็เลยพาไปหาหมอค่ะไปหาหมอที่โรงพยาบาลแรกเขาเหมือนบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรใช้ชีวิตได้ปกติแบบมันปวดหนักขึ้นตอนกลับไทยมาก็เลยลองมาตรวจที่เวชธานีดูก็สงสัยว่าเป็นกระดูกสันหลังคดครับโดยกระดูกสันหลังคดที่เป็นก็น่าจะเป็นเกิดในช่วงวัยรุ่นซึ่งพอซักประวัติย้อนกลับไปคนไข้ก็เริ่มสังเกตเห็นตั้งแต่ช่วงอายุ10กว่าแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้มารักษานะครับในการตรวจวินิจฉัยการคอนเฟิร์มที่ดีที่สุดคือการส่งไปตรวจเอ็กซเรย์ในส่วนของคนไข้เนี่ยกระดูกสันหลังคดค่อนข้างเยอะนะครับโดยจะเป็นลักษณะคดส่วนอกมากสุดประมาณ60องศานะครับแล้วก็มีการโค้ดส่วงเอวเป็นลักษณะ compensate curve ประมาณสัก 20-30 องศาครับคนนี้ก่อนผ่าตัดเราก็ส่งคนไข้ไปประเมินร่างกายครับว่าสามารถไม่มีข้อห้ามอะไรในการทำการผ่าตัดนะครับนอกจากนั้นเรายังส่งคนไข้ไปทำ CT กับ MRI เพื่อดูภาวะอื่นๆเช่นในแง่ของความปลอดภัยว่าไม่มีปัญหาเรื่องพวกเนื้องอกหรือเส้นประสาทที่ผิดปกติอะไร CT ทำเพื่อดูแนวกระดูกว่าในการผ่าตัดหลังโค้ดแนวกระดูกสันหลังคนไข้เป็นยังไงบ้างในการวางแผนการผ่าตัดครับยานิสาเนี่ยเราก็แผนการผ่าตัดด้วยการเข้าไปจัดกระดูกด้วยการยึดสกรูนะครับแล้วก็ใช้เป็นหลอดทั้งสองข้างในการจัดแนวกระดูกให้กลับมาใกล้เคียงปกติมากที่สุดในขณะที่ผ่าตัดเราก็จะมีการตรวจการทำงานของระบบประสาทตลอดเวลาในขณะผ่าตัดเพื่อความปลอดภัยของระบบประสาทเนื่องจากตอนขณะที่เราจัดตัวกระดูกเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเส้นประสาทมีการยืดหดมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นการตรวจการทำงานของระบบประสาทตลอดเวลาหรือ neuromonitoring เนี่ยก็จะเป็นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการผ่าตัดให้กับคนไข้ครับตอนผ่าตัดหนูไม่ได้กลัวตอนผ่าหนูกลัวหลังออกจากผ่าว่าหนูจะเจ็บแต่ว่าออกมาคือมันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นค่ะตอนผ่าก็คือเขาฉีดยาสลบไปหนูก็หลับไปเลยตื่นมาอีกทีก็คือเสร็จแล้วหลังผ่าไม่ได้เจ็บแผลเลยค่ะวันต่อมาก็หมอก็ให้ลุกนั่งปลายเตียงเลยอะไรแบบนี้ก็พอลุกได้ขยับได้ค่ะคือหนูคิดว่ามันน่าจะเจ็บแบบเจ็บอะแต่ว่าคือมันเป็นเจ็บที่พอทนได้แบบโอยๆค่ะในส่วนของหลังจากการผ่าตัดนะครับในช่วงแรกอาจจะต้องมีการทำกายภาพมีการคอนโทรลเรื่องอาการปวดให้ได้ดีนะครับเพื่อให้การคนไข้ตอบสนองต่อการผ่ารักษาได้ดีคือในช่วงแรกคนไข้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการใส่เสื้อซัพพอร์ตหลังในช่วงประมาณ 8-12 สัปดาห์แรกหลังผ่าตัดร่วมกับอาจจะงดกิจกรรมหนักๆออกกำลังกายหนักๆเล่นกีฬานะครับอาจจะงดไปสัก 3-6 เดือนสำหรับหนูคิดว่ามาก่อน30อายุ30น่าจะดีค่ะเพราะว่าพอเริ่ม30ไปแล้วอ่ะเราเริ่มอายุเยอะขึ้นกระดูกเหมือนมันก็เริ่มเสื่อมถ้ามาผ่าตั้งแต่เด็กๆเหมือนแบบยังไม่ถึง30อย่างเงี้ยหนูคิดว่ากระดูกอ่ะมันฟื้นฟูเร็วกว่าอย่างที่บอกตอนแรกครับอายุมันมีผลต่อการตัดสินใจในการรักษาถ้าอายุน้อยแต่มุมยังไม่เยอะมากเรามักจะรอเพื่อดูว่ามุมมันจะโปรเกรสมากขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าอายุน้อยแต่มุมมากแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรีบรักษาเพราะว่าเรากลัวว่าในช่วงอายุที่กระดูกกำลังเจริญเติบโตได้มีโอกาสที่มุมมันจะมากขึ้นมากจนเวลาเราแก้ไขมันอาจจะกลับไปได้ไม่เท่าปกติได้ดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ